รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการโลกรถยนต์ช่วง Formula Forum นะครับพบกันทุกวันเสาร์ 5:15 นครับวันนี้ผมและคุณสรรเสริญวุฒิสมบูรณ์พันธ์ดำเนินรายการครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องโชคอัพเออร์ลินนะครับว่ามันมีอะไรดีครับคุณสยศครับครับแล้วก็มีคำถามให้ท่านร่วมสนุกนะครับถามท่านผู้ชมว่าผลิตภัณฑ์เออร์ลินรับประกันกี่ปีครับตอบเข้ามาทางอินบ็อกซ์แฟนเพจของเรานะครับภายในวันที่15 พฤษภาคมนี้ครับรวมทั้งทำตามกติกาเพิ่มเติม2 ข้อด้วยนะครับหนึ่งข้อแรกคือเข้าไปกดไลค์กดแชร์รายการคลิปรายการของเรานะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งคือขอให้ท่านเซลฟี่ภาพตัวเองนะครับติดภาพรายการที่มีโลโก้เนชั่นด้วยนะครับแล้วก็ส่งเข้ามาครับมีรางวัลรอท่านอยู่นะครับเป็นบวกจากเออร์ลิน5 รางวัลและเป็นของรางวัลที่เห็นในภาพนี้นะครับอีก5 รางวัลครับรวมเป็น10 รางวัลด้วยกันครับครับและเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับทางรายการได้รับเกียรติจากคุณพัชริศพรมสมบัตินะครับบริษัท YK Motor Sport นะครับท่านที่2นะครับคุณพัฒนิตนะครับน้อมธงไทยวิศวกรบริษัทเออรินเอเชียจำกัดครับสวัสดีครับทั้ง2ท่านครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตก่อนถ้าผมเรียกชื่อผลิตภัณฑ์ผิดก็นิดนึงนะครับเพราะว่ามันอาจจะไม่คุ้นเคยเท่าไหร่นะครับคำถามแรกคงจะต้องเรียนถามก่อนนะครับว่าไอ้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ช็อคอัพเนี่ยมันมีความเป็นมายังไงครับถึงจะเข้ามาในเมืองไทยแล้วก็จริงๆได้ข่าวมาว่ามันก็ทำในเมืองไทยส่วนหนึ่งด้วยผมเข้าใจถูกหรือเปล่าไม่ทราบครับเรียนเชิญครับใช่ครับจริงๆแล้วขอท้าความก่อนแล้วกันครับเพราะว่าจริงๆแล้วแบรนด์เออร์ลินเนี่ยมันเป็นแบรนด์สัญชาติสวีเดนซึ่งกำเนิดตั้งแต่ปี1976แล้วครับครับโดยคุณเคนเออร์ลินซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งนะครับก็คือท่านเนี่ยชอบมีความชื่นชอบในการขับขี่มอเตอร์ไซค์มอเตอร์คอร์สอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีความสนใจที่จะทำตัวโชคอัพสำหรับตัวเองแล้วก็ให้เพื่อนฝูงใช้ในการแข่งขันด้วยก็เลยเป็นจุดกำเนิดของแบรนด์เออร์ลินขึ้นมาแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆมีการแตกสินค้าหลากหลายประเภทสำหรับยานพาหนะที่ใช้โชคอัพนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งมอเตอร์ไซค์เองก็ตามหรือว่ารถยนต์สโนว์โมบิล ATV จักรยานอะไรเงี้ยครับจริงๆจุดเริ่มต้นมันมาจาก2 ล้อต้องบอกกันก่อนใช่ครับจุดเริ่มต้นมาจากมอเตอร์ไซค์มอเตอร์คอร์สครับโอเคครับแล้วทางYK กับเออรินเนี่ยมาเจอกันได้ไงถึงมาร่วมงานร่วมกันแล้วก็นำไอ้เจ้าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกสู่ตลาดครับก็จริงๆแล้วประมาณ4 ปีที่แล้วครับทางเราได้ทำงานร่วมกับบริษัทเออรินก็คือทางโรงงานเข้ามาซัพพอร์ตทีมแข่งเราหลังจากนั้นเราก็เลยได้มีโอกาสได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเออรินในการแข่งขันครับก็โดยส่วนตัวก็คือหลังจากที่ได้ลองใช้เนี่ยสิ่งที่ทางผมคือผมเองก็เป็นนักแข่งมาผมแข่งรถมาเกือบ20 ปีแล้วก็หลังจากใช้อ่ะฮะมันก็จะมีฟีดแบคมาจากตัวผมเองกับตัวนักแข่งอื่นๆนะฮะตัวโชคเออร์ลินเนี่ยจะสามารถทำเวลารถได้เร็วขึ้นโดยที่ตัวนักแข่งเองอะฮะจะยังมีความมั่นใจเพราะว่าในรถแข่งฮะเราต้องไปให้เร็วที่สุดอยู่แล้วแหละแต่การที่เราต้องไปให้เร็วอะฮะมันก็จะมีความแบบในบางครั้งมันก็จะเสี่ยงหรือมีความแบบไม่มั่นใจแต่โชคเออร์ลินนะฮะสามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากแล้วรถแข่งประเภทไหนครับคือส่วนตัวผมแข่งมาตั้งแต่รถเล็กอะฮะรถ 1,500cc 2,000 จนถึงตอนนี้ผมแข่งอยู่ในรุ่นซุปเปอร์คาร์ครับแล้วเออร์ลินก็ใช้ในรุ่นใช่ครับเออร์ลินจะสามารถผลิตสำหรับรถได้ค่อนข้างหลากหลายเพราะว่าในส่วนของรถแข่งอะฮะก็จะมีเป็นคัสตอมก็คือสามารถสร้างได้ทุกรุ่นก่อนใช้เราได้ยินชื่อเสียงเออร์ลินมาก่อนไหมได้ยินมาอยู่แล้วครับเพราะแบรนด์เออร์ลินก็ค่อนข้างดังอยู่แล้วเพราะว่าในรถญี่ปุ่นเองก็ด้วยหรือรถพวกซูเปอร์คาร์พอร์ชหรือ BM อย่างเงี้ยฮะก็จะมีผลิตภัณฑ์ของเออร์ลินจำหน่ายอยู่แล้วครับYK Motorsport นี่เป็นทีมแข่งทีมหนึ่งด้วยใช่ครับเราก่อตั้งขึ้นมาคือเราเริ่มจากการที่เราเป็นทีมแข่งใช่แล้วเราก็สะสมประสบการณ์มาเรื่อยๆมีการที่เราทำงานร่วมกับเอนจิเนียร์ต่างประเทศเราก็นำความรู้มาตรงนี้ครับเพราะว่าการแข่งรถในรถเซอร์กิตนะครับเราต้องใช้การเซตรถการที่ทำไงให้นักแข่งสามารถดึงเพอร์ฟอร์แมนซ์ของรถออกมาได้มากที่สุดอันนี้ฮะมันก็เป็นจุดแข่งของเราคุณพัชริศบอกว่าเกิดความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วก็ทำให้ทำเวลาได้ดีขึ้นใช่ครับเทคนิคจริงๆของ
ช็อคอัพเนี่ยมันช่วยอะไรยังไงบ้างที่ทำให้ทางทีมเกิดความเชื่อมั่นมากมายครับคือในครั้งแรกอ่ะผมก็ยังไม่ค่อยมั่นใจนะเพราะผมใส่เข้าไปเนี่ยรถเราเป็นทีมแข่งอยู่แล้วเราแข่งอยู่แล้วเราก็มีผลงานอยู่แล้วเหมือนกันแต่พอเราเปลี่ยนโปรดักต์มาเป็นของเออร์ลินนะฮะคือเราก็ยังสามารถสร้างผลงานได้ดีเหมือนเดิมแต่ตัวนักแข่งเองฮะด้วยนักแข่งเราจะมีนักแข่งหน้าใหม่เข้ามาในทีมเรื่อยๆตัวนักแข่งหน้าใหม่ที่ประสบการณ์ยังไม่เยอะฮะเขาก็สามารถขับรถคันนั้นได้เร็วขึ้นเหมือนกันโดยที่แบบคือปกติจะมีความต่างระหว่างนักแข่งที่เป็นมืออาชีพกับมือสมัครเล่นใช่ไหมฮะแต่คือตัวโชคเออร์ลินเนี่ยสามารถทำให้นักแข่งมือสมัครเล่นเนี่ยมีความมั่นใจในการขับรถคันนั้นได้เร็วขึ้นนั่นหมายความว่าโชคเออร์ลินเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการที่ทำให้การทรงตัวของรถทรงตัวได้ดีพอสมควรแล้วก็การแก้สถานการณ์ในช่วงโค้งหรือช่วงอะไรนั่นทำให้เกิดความมั่นใจต่อนักแข่งด้วยหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับเป็นลักษณะนั้นประมาณนั้นเลยครับทำเวลาได้ดีขนาดไหนครับแล้วก็การแข่งเป็นแข่งประเภทไหนที่รู้สึกว่ามั่นใจเป็นมอเตอร์ไซค์หรือจะเป็นรถในกลุ่มรถเก๋งหรือรถไอ้พวกรถแข่งโดยตรงครับในส่วนของทีม YK ครับก็เราจะมีการส่งรถเข้าแข่งขันในประเภทเซอร์กิตก็คือเป็นทางเรียบก็คือจะมีรถ Honda Jazz Honda CRZ อะไรแบบนี้ครับแล้วก็จะเป็นในรถ Plus 991 GT3 ครับอะไรพวกนี้ครับส่วนใหญ่เป็นรถตลาดใช่ครับเป็นรถตลาดแต่ก็คือนำมาดัดแปลงเพื่อ modify เพื่อใช้ในการแข่งขันซึ่งจริงๆแล้วถ้าจะพูดตรงๆรถตลาดพวกนี้เราได้ทำการเปลี่ยนโชคเออรินเข้าไปใช่ครับก็เลยทำให้เวลาดีขึ้นหรือความมั่นใจที่มากขึ้นใช่ครับปัจจุบันยังใช้โชครุ่นนี้อยู่ในรถแข่งยังใช้อยู่ครับทีมแข่งก็ยังแข่งอยู่ครับแล้วประวัติความเป็นมาของโรงงานเป็นไงบ้างครับว่าจริงๆแล้วกว่ามันจะมาเป็นโรงงานแล้วก็เอาผลิตภัณฑ์ออกมาอย่างเงี้ยมันจะต้องมีความเป็นมาของโรงงานอยู่ครับจริงๆแล้วก่อนแรกเริ่มเลยอย่างที่ผมเรียนไปครับก็คือแรกเริ่มเลยคือมาจากสวีเดนนะครับก็คือแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยแบรนด์มันมีการแตกแขนงไปในรถหลากหลายประเภทเนี่ยทางบริษัทแม่ทางสวีเดนเนี่ยเขาก็เล็งเห็นว่าเขาควรจะต้องขยายการผลิตนะขยายโรงงานตั้งฐานการผลิตเพิ่มเติมเพื่อที่จะตอบโจทย์ลูกค้าในกลุ่มในแต่ละภูมิภาคทั่วโลกนะครับครับแล้วก็เลยมาจัดตั้งเป็นบริษัทเออร์ลินเอเชียในประเทศไทยซึ่งจัดตั้งตั้งแต่ปี2013แล้วก็ปัจจุบันเราก็ทำการผลิตแล้วก็ส่งออกทั้งโชคที่เป็นของมอเตอร์ไซค์ด้วยแล้วก็ของรถยนต์ด้วยครับนั่นหมายความว่าปัจจุบันโชคเออร์ลินเนี่ยผลิตในประเทศไทยจะมีทั้งทางสวีเดนแล้วก็ในไทยด้วยครับทั้งสองที่เลยทั้งสองที่ก็ยังมีการผลิตและประกอบและจำหน่ายแล้วยังไงครับหมายถึงว่าในประเทศไทยก็จะใช้โดยผลิตในประเทศไทยตัวสวีเดนก็จะเป็นการเกตส่งออกอย่างนั้นหรือเปล่าก็คือโดยปกติบางที่อาจจะเป็นเรื่องของการส่งออกในผลิตภัณฑ์ที่เป็นโซนยุโรปโซนเอเชียเออร์ลินแยกผลิตภัณฑ์ขนาดนั้นไหมหรือแฟลชใช้เหมือนกันหมดคือของเราจะเป็นแพลตฟอร์มที่เป็น global ครับไม่ว่าจะผลิตที่ไหนก็ตามเนี่ยเราจะส่งขายทั่วโลกเหมือนกันแต่คือว่าเราจะแยกกันที่รุ่นรถหรือรุ่นมอเตอร์ไซค์ว่ารุ่นนั้นเนี่ยป๊อปปูล่าหรือว่ามีรถให้ทดลองหรือทดสอบเนี่ยที่ฝั่งไหนมากกว่ามอเตอร์ไซค์บางรุ่นหรือรถยนต์บางรุ่นเนี่ยมีจำหน่ายที่ทางยุโรปแต่ในไทยไม่มีเพราะฉะนั้นทางสวีเดนก็จะเป็นคน develop หรือว่าพัฒนาสินค้าสำหรับรถรุ่นนั้นแต่สำหรับมอเตอร์ไซค์อย่างมอเตอร์ไซค์รถบ้านเรา Honda Click หรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยครับที่มีป๊อปปูล่ามากๆในประเทศไทยเออร์ลินเอเชียก็จะเป็นคนออกแบบของมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้แล้วก็ส่งออกทั่วโลกเพราะฉะนั้นทั้งสองที่ไม่ว่าจะผลิตที่สวีเดนก็ตามหรือในไทยก็ตามเนี่ยมาตรฐานหรือสแตนดาร์ดเดียวกันทั้งหมดเทคโนโลยีเดียวกันเทคโนโลยีเดียวกันทั้งหมดแล้วตลาดเมืองไทยนี่เราเน้นไปที่ตลาดรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ณปัจจุบันเนี่ยต้องขอบอกว่าส่วนใหญ่เราจะเป็นมอเตอร์ไซค์ก่อนเพราะว่ารถยนต์เนี่ยจริงๆในไทยเราเริ่มมาแค่ประมาณสัก4ปีที่ผ่านมาเองเราจะเริ่ม develop แล้วก็พัฒนาสินค้าที่เป็นรถยนต์เพราะฉะนั้นในส่วนของมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราจะผลิตที่ไทยซะเยอะแล้วก็ส่งออกไปถึงส่งออกกับสวีเดนด้วยก็ตามเพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าทางฝั่งยุโรปนะครับส่วนทางฝั่งรถยนต์เนี่ยเราก็จะเพิ่งเริ่มอย่างที่ผมแจ้งไปประมาณ4ปีก็คือเพิ่งเริ่มผลิตในประเทศไทยแล้วก็บางส่วนก็ยังนำเข้าจากสวีเดนอยู่จะให้เชื่อมั่นยังไงครับว่าสินค้าที่ผลิตในไทยกับสินค้าที่ผลิตที่สวีเดนคนไทยก็มักจะพูดว่าถ้าผลิตในไทยมาตรฐานคุณภาพก็อาจจะสู้ของสวีเดนไม่ได้ความเชื่อมั่นของทงโรงงานจะให้เกิดความเชื่อมั่นกับทางผู้บริโภคเราจะบอกไงครับว่าผลิตในไทยคุณภาพเท่าสวีเดนอะไรคือตัวการันตีครับจริงๆคนไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับก็คืออย่างที่ผมแจ้งไปก็คือสแตนดาร์ดของเราเราใช้สแตนดาร์ดเดียวกันกับสวีเดนทั้งหมดเพราะฉะนั้นซัพพลายเออร์หรือว่า
ผู้ที่ผลิตส่งสินค้าหรือส่งชิ้นส่วนให้กับเราเนี่ยจะถูกคอนโทรลทุกอย่างโดยผ่านมาตรฐานของสวีเดนเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยครับว่าไม่ว่าจะผลิตสวีเดนหรือผลิตไทยทุกอย่างสแตนดาร์ดเทคโนโลยีการ QC โดยบริษัทถูกต้องครับเออรินเหมือนกันถูกต้องครับไม่ต้องถามนักแข่งครับเราอ่างที่ผลิตต่างประเทศแบรนด์ต่างประเทศผลิตต่างประเทศกับเออรินผลิตประเทศไทยมีความแตกต่างที่เราสังเกตได้ไหมคือจริงๆส่วนตัวผมนะครับ คือสินค้าเออรินนะฮะดูจากตัวสินค้าเองอ่ะเราจะเห็นเลยว่าเขาค่อนข้างคุณภาพสูงมากไม่ว่าจะ QC หรือว่าตัวแมทเทียลที่เขาใช้ซึ่งตรงเนี้ยทางเราผมเป็นนักแข่งผมค่อนข้างมั่นใจอยู่แล้วแล้วก็จากที่ได้ทำงานกับเขามาเนี่ยเขาไม่ได้มาตั้งโรงงานอย่างเดียวเขาส่งทรัพยากรส่งเอนจิเนียร์ส่งทีมงานทุกอย่างมาอยู่ที่นี่ซึ่งแปลว่าผมได้รับซัพพอร์ตจากเอนจิเนียร์ต่างประเทศที่จะมาจากสวีเดนค่อนข้างมากดังนั้นก็คือมั่นใจได้เลยไม่ว่าจะอยู่ที่นี่หรืออยู่ที่สวีเดนคือเขาพร้อมซัพพอร์ตทุกอย่างทุกอย่างมาจากโรงงานโดยตรงครับจุดเด่นที่เราสัมผัสได้ของเออร์ลินคืออะไรที่แบบเด่นๆเลยในสำหรับในรถถนนนะครับผมที่เคยติดตั้งในรีโวไปให้ลูกค้าอย่างเงี้ยสิ่งที่ลูกค้าก่อนจะเข้ามาปัญหาของเขาคือรถมันจะรู้สึกแข็งกระด้างแล้วก็มีอาการเด้งซึ่งหลังจากที่เราติดตั้งผลิตภัณฑ์ไปฮะแค่รถลูกค้าขยับรถออกไปเนี่ยเขารู้สึกเลยว่าข้างหน้านุ่มขึ้นแล้วข้างหลังเราพวกรอยต่อถนนเนี่ยฮะก็จะไม่มีปัญหาเรื่องเส้นสั่นหายไปค่อนข้างขาดก็จะค่อนข้างแฮปปี้หลังจากติดตั้งไปจริงๆถ้าเราจะพูดได้ไหมครับว่าด้วยความแตกต่างของการใช้โช๊คโดยภาวะปกติที่เป็นเรื่องของการเปลี่ยนโช๊คปกติมาตรฐานรถคือ OEM กับโช๊คที่มันเป็นโช๊คพิเศษอย่างเช่นที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับจริงๆมันน่าจะเกิดความรู้สึกทันทีหรือเปล่าโดยที่ว่าไม่ใช่เกี่ยวกับโช๊คของเออร์ลินด้วยซ้ำไปแต่จริงๆในความรู้สึกหนึ่งก็คือมันอะไรฮะในฐานะนักแข่งที่จะบอกทางผู้บริโภคได้ว่าเนี่ยเออร์ลินเนี่ยมันให้ได้มากกว่าสิ่งที่คุณสัมผัสแรกที่คุณรู้สึกคือจริงๆแล้วด้วยเทคโนโลยีของเขาครับเท่าที่ผมสัมผัสมานะคือพวกรอยต่อถนนนะฮะเขาจะเก็บได้ดีหมายความว่าถ้าเราเปลี่ยนโช๊คที่สำหรับไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์แน่นอนคือโช๊คจะต้องทำให้รถแข็งขึ้นเพื่อการเอียงของตัวรถนะฮะเวลาเราขับเร็วๆหรือเราเลี้ยวอะฮะการโค้งของรถจะน้อยลงเพราะว่าโช๊คไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์คือต้องการทำให้รถเอียงน้อยเพื่อให้การยึดเกาะถนนดีขึ้นแต่ของเออร์ลินนะฮะมันจะทำให้เวลาเราขับผ่านรอยต่อถนนหรือขับเร็วๆแล้วรถยังรู้สึกนุ่มอยู่แต่ก็เฟิร์มด้วยอันนี้คือจุดเด่นของเขาเลยผลิตภัณฑ์ตอนนี้เนี่ยเออรินเนี่ยมีอะไรบ้างครับที่เป็นผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันครับก็ที่เรียนไปนะครับหลักๆเลยก็จะเป็นทั้งมอเตอร์ไซค์นะครับรถยนต์รถเก๋งรถนั่งนะครับแล้วก็ ATV จักรยานแล้วก็รวมไปถึงโซโนโมบิลด้วยแล้วก็ล่าสุดเลยอย่างที่เห็นกันข้างหน้านะครับก็เป็นในกลุ่มเราเรียกกันว่ากลุ่มของแอดเวนเจอร์ครับซึ่งคือเป็นช็อคอัพผลิตภัณฑ์สำหรับรถกระบะSUV แล้วก็ลุยๆทั้งหลายนี่แหละใช่ครับสายลุยหรือว่าจะเป็นสายขับในเมืองก็ได้เช่นเดียวกันครับโอเคอย่างที่เราเห็นตัวกระบอกสีทองๆครับก็คือถ้าเป็นภาษาของบริษัทเราจะเรียกกันว่า reservoir หรือบางคนอาจจะเรียก sub tank ซึ่งข้างในเนี่ยมันจะบรรจุแก๊สไนโตรเจนซึ่งอัดด้วยเพรสเชอร์แรงดันสูงนะครับถามว่าแล้วระหว่างมีเพรสเชอร์กับไม่มีเพรสเชอร์ไม่มีแรงดันแตกต่างกันยังไงซึ่งในปกติแล้วรถลำดับรถที่ไม่มีแรงดันในกระบอกโช๊คครับเวลาที่มีการเคลื่อนที่ไปเนี่ยด้านในของตัวกระบอกน้ำมันมันจะเกิดเป็นฟองอากาศเกิดขึ้นเมื่อมีความร้อนมีอุณหภูมิสูงมันจะเกิดเป็นบับเบิ้ลเป็นฟองอากาศแล้วทีนี้พอเมื่อเกิดฟองอากาศเนี่ยมันจะทำให้ค่าความหนืดของโช๊คเนี่ยลดลงเพราะว่ามันไม่ได้วิ่งผ่านน้ำมันแล้วมันวิ่งผ่านอากาศเพราะฉะนั้นในการใช้งานในระยะยาวขับรถในระยะทางไกลๆเนี่ยรถจะรู้สึกว่ายวบมากขึ้นย้วยมากขึ้นนิ่มมากกว่าเดิมซึ่งมันมีฟองอากาศเข้าไปซึ่งมีฟองอากาศเข้าไปทีนี้พอเรามีตัวซับแทงค์แยกต่างหากแล้วเรามีการเพรสเชอร์แก๊สไนโตรเจนเข้าไปเนี่ยมันทำให้ตัวโมเลกุลของน้ำมันเนี่ยถูกบีบอัดกันไว้ไม่ให้เกิดฟองอากาศเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความสเตเบิลของค่าแดมปิ้งฟอร์สในตัวกระบอกโช๊คเนี่ยจะคงทนแล้วก็ใช้งานได้นานมากกว่าครับคือพูดง่ายๆตัวนี้เป็นตัวที่เป็นตัวไม่ให้อากาศผ่านเข้าไปคือตัวน้ำมันเองเนี่ยครับเมื่อเกิดความร้อนหรือเมื่อเกิดการเคลื่อนที่มากๆเนี่ยตัวมันเองมันเหมือนสร้างอากาศขึ้นมามันจะสร้างเป็นฟองอากาศด้วยตัวของมันเองครับใช่ครับทีนี้เราเอาเพรสเชอร์ไปบีบมันไว้ไปกดมันไว้เพื่อไม่ให้โมเลกุลของมันแตกตัวเป็นฟองอากาศขึ้นมาครับคือนั่นในความคิดของทาง
เออร์วินเองมองว่ามีตัวนี้ดีกว่าไม่มีตัวนี้แน่นอนครับในผลิตภัณฑ์ทั้งหมดแสดงว่าของเออร์วินก็มีตัวนี้หมดหรือไม่มีด้วยก็มีมีตัวนี้ทั้งหมดครับคือทุกตัวมีหมดใช่ครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละดีไซน์เราจะเอาตัวกระบอกซับแท้งตัวนี้เอาไปไว้ตรงไหนอย่างที่เราเห็นด้านหน้าเนี่ยบางรุ่นอาจจะมีเป็นสายออกมาข้างนอกนะครับแล้วก็เอาตัวกระบอกซับแท้งไว้ที่อื่นแต่ส่วนบางตัวเนี่ยจะเป็นกระบอกซับแท้งที่ติดอยู่กับตัวกระบอกชกเลยก็มีแล้วแต่ว่าลักษณะการดีไซน์ของรถแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันครับเดี๋ยวดูครับคุณสายยศว่าฟองอากาศที่เข้ามาเนี่ยมันจะเข้ามาในช่วง2ที่เราจะคุยต่อยังไงครับคุณสายยศครับครับตรงนี้เราพักสักครู่นะครับไปชมการฝึกอบรมครับ Spirit of the 4x4 Driving School นะครับที่สนามฝึก Spirit Adventure Ground ที่จังหวัดนครนายกครับเป็นการอบรมเกี่ยวกับการขับเคลื่อนขับขี่รถขับเคลื่อน4ล้อครับไปตามครับถึงเหนื่อยแค่ไหนก็ยังยิ้มได้นี่คือหนึ่งในเสียงแห่งความประทับใจจากผู้ฝึกอบรมทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อน4ล้อ Spirit of the 4x4 Driving School รุ่นที่142ณสนาม Spirit Adventure Ground จังหวัดนครนายกซึ่งผู้อบรมตั้งใจฝึกกันอย่างสุดความสามารถทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเรียกได้ว่าไม่มีใครยอมน้อยหน้ากันเลยค่ะส่วนด้านสนามฝึกต้องบอกเลยว่าถึงแม้จะมีอุปสรรคท้าทายผู้ฝึกแค่ไหนบรรยากาศก็ยังสนุกสนานตื่นเต้นไปพร้อมกับครูฝึกที่ดูแลอยู่ไม่ห่างและหลักสูตรดีๆแบบนี้ผู้อบรมได้ฝากเสียงสัมภาษณ์ถึงผู้ที่สนใจรุ่นต่อไปดังนี้ค่ะจริงๆก็มีความชอบแล้วก็สนใจเรื่องรถ 4Wheel มาตั้งแต่แรกแล้วครับแล้วก็คุยกับเพื่อนว่าเออเนี่ยเราก็อยากจะหาที่แล้วก็อะไรที่แบบเราจะได้มีความรู้พื้นฐานที่จะได้ขับขี่ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยครับผมก็ดีใจมากที่พี่ป้อมจัดโครงการดีๆอย่างนี้แล้วก็ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่มอบความรู้และความเข้าใจได้เป็นอย่างดีครับผมแล้วการปฏิบัติก็ดีมากๆเลยครับสนามก็ดีครับสนุกมากเลยครับคือเริ่มจากผมอะครับผมก็พอดีคุยกับเพื่อนนั่นแหละก็ชอบไปเที่ยวอยู่แล้วตั้งแคมป์แต่ว่าเราไม่เคยได้ออกทริป 4Wheel จริงๆจังๆเลยก็คือแค่เป็นถนนดำแล้วก็ไปกางเต็นท์ตามอุทยานคราวนั้นผมก็เลยคุยกับเพื่อนว่าอยากหาที่เรียนที่แบบมันได้ความรู้ทางด้านนี้จริงๆผมก็เลยลองเซิร์ชข้อมูลหาว่ามีที่ไหนสอนก็เลยมาเจอที่สปิริตนะฮะก็เลยบอกเพื่อนคราวนี้เพื่อนก็เลยทักไปก่อนก็เลยไปทักไปเจอพี่ป้อมมาก็คุยกันก็เลยบอกเอองั้นมาดีกว่าจะอย่างน้อยไอ้สิ่งที่เราไม่เคยใช้พวกเกียร์โฟโลอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าหลายๆอย่างเช่นการอ่านลายว่าจะต้องขึ้นอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเออการที่ไปเที่ยวถ้าเราได้รู้ข้อมูลพื้นฐานได้รู้เบสิกพวกนี้มันก็ทำให้เราขับขี่ได้สนุกและปลอดภัยมากขึ้นก็เลยชวนกันมาเรียนเนี่ยครับผมที่จริงได้มีโอกาสที่จะได้ไปทดสอบรถก็เกือบหลายครั้งแม้แต่สนาม 4Wheel ก็ได้มีไปทดสอบสนามอื่นบ้างแต่พอมาถึงได้รับการต้อนรับที่ดีได้ครูสอนที่แนะนำรายละเอียดเยอะก็ได้รู้ข้อมูลเยอะทั้งที่ตัวเองขับรถ 4Wheel นะแต่ไม่เคยรู้เลยเป็นผู้หญิงขับเป็นอย่างเดียวไม่เคยรู้ระบบของรถแล้วไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปใช้สนามแบบนี้เพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าเราซื้อรถ 4Wheel มาแต่ขับถนนดำอย่างเดียวไม่ได้ใช้ระบบอะไรเลยก็พอมาได้เรียนรู้อย่างนี้ก็โอเครู้สึกว่าทำให้เราอยากไปทางลูกลังบ้างอยากไปลองใช้อุปกรณ์ของมันบ้างคอร์สวันนี้ก็ผมซื้อรถมาได้ประมาณ2ปีแล้วครับแต่ว่าไม่เคยที่จะไปแบบนี้เลยแต่ว่าอยากไปนะฮะสงสัยตัวเองว่าถ้าเกิดเราไปแล้วเราจะตัวเองรอดไหมเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าซีนแบบไหนที่เราไปได้หรือว่าไปไม่ได้นะฮะอาจจะเกินความสามารถของรถเราก็ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการประเมินว่าเราไปได้ไม่ได้เนี่ยอาจจะสำคัญนะฮะเพราะนั้นแล้วเราจะหาไปฝึกหัดทำที่ไหนที่ต่างๆแล้วมันจะไปได้ครบแบบนี้ไปมันก็เป็นเรื่องยากใช่ไหมฮะเพราะนั้นการที่มาเรียนที่นี่ก็ถือว่าได้ครบตามที่มันควรจะเป็นระดับพื้นฐานที่เราจะไปเที่ยวได้ก็รู้สึกว่าวันนี้ก็ได้รับความรู้เพิ่มเติมคือครูก็สอนแนะนำผมพยายามตั้งใจฟังอย่างมากว่าเอออย่างนี้มันเป็นอย่างนี้นะผมยังมีความเข้าใจผิดๆอีกว่าพอฝนตกแล้วรถคันนั้นผมใช้เดินทางฮะไว้เดินทางผมก็ขับ 4H เลยเอาเลยตอนนี้ไม่เอาแล้ว
มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ถูกต้องมันมีอีกหลายๆอย่างเช่นการนั่งเราจะทำอย่างไรว่านั่งมันจะเอนเกินไปเวลาเราขึ้นเนินสูงๆนี่มันมองไม่เห็นทางแล้วมองไม่เห็นอะไรแล้วต่างๆปรับใหม่การจับพวงมาลัยนี่หัวไม่มือยังไงอะไรยังไงอ่ะก็พยายามฝึกอย่าไปหมุนควงแบบนี้อะไรแบบนี้ก็สอนอันนี้ก็เราเริ่มมาขับรถเป็นครับแล้วก็สนามแห่งนี้บอกได้เลยว่าอย่าคิดว่าเด็กๆหรือหมูนะครับไม่หมูเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ามาเรียนแล้วอะไรแล้วเนี่ยต่างๆเนี่ยผมก็คิดว่าจะนำตรงเนี้ยไปขับรถให้ดีขึ้นก็มีแต่ขับรถไปสวนขึ้นเขาเฉยๆครับพอรถติดก็ใช้แต่4เฮดไม่ใช้4 L ครับก็พอดีได้มาเรียนรู้ในสนามก็การใช้เกียร์การใช้เกียร์หลักเกียร์รองหรือเกียร์สโลว์เกียร์โฟร์อะไรครับก็ดีครับคือว่าไปสวนเนี่ยเวลาติดมันก็ใช้แต่4เฮดเราก็ไม่รู้วิธีครับเพราะก็ขับรถมาก็ขับแต่ลาดยางพอดีก็ขับรถทหารก็เขาก็สอนขับได้ก็ขึ้นรถขับไปอะไรเงี้ยก็ขับไปโดยแบบก็รู้แบบใช้เกียร์อะไรแต่ก็นึกว่ามันก็ไม่เหมือนที่มาเรียนครับรู้สึกดีครับก็ไม่เคยเห็นแต่วิ่งผ่านไปผ่านมาอยู่แถวเนี้ยไม่เคยเข้ามาเลยก็ได้มาร่วมก็รู้สึกสนุกแล้วขอบคุณอาจารย์มากๆครับรอบนี้ก็ตื่นเต้นเช่นกันค่ะมันเป็นพื้นที่ที่วัดใจความกลัวกับความกล้าในตัวของเราเองค่ะก็ขอบคุณอาจารย์ทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัตินะคะเพราะว่าถ้าไม่มีทฤษฎีเราก็จะปฏิบัติไม่ถูกเมื่อเราเข้าสนามจริงแล้วเรารู้เลยว่าใจเราไปแค่ไหนตั้งแต่ขึ้นเนินค่ะเพราะว่ารู้ว่าสมรรถภาพของรถเนี่ยไม่เหมือนกับพี่บอกว่ารถพี่เต็มร้อยแต่รถของน้องเนี่ย24ปีมันก็ขามันสั่นนะคะขึ้นเนินแล้วขาสั่นมันก็ทำให้เราเหยียบไม่เต็มที่ละพอเราถอยหลังลงมาครูฝึกบอกว่ามันอยู่ที่เราต้องเหยียบให้ขึ้นไปให้ได้ค่ะแล้วรอบที่2ที่ขึ้นไม่มีครูฝึกวัดใจตัวเองละฉันจะไปดีไหมหรือฉันไม่ไปเฮ้ยถ้าฉันไม่ไปถ้าเกิดไปเจอชีวิตจริงฉันเป็นอย่างนี้ฉันจะทำยังไงจำคำสอนของทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็อาจารย์ที่อยู่ตรงนั้นว่าถ้าเธอไม่กล้าเธอไปใช้ชีวิตจริงไม่ได้ถ้าเธอเจอปัญหาเธอจะแก้ไม่ได้ค่ะก็เลยได้ยินคำตรงจำคำตรงนั้นเราก็เหยียบให้มันเสมอค่ะสำหรับผู้สนใจฝึกอบรมทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อน4ล้อกับ Spirit of the 4x4 Driving School แบบนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางช่องทางที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยค่ะกลับมาคุยกันต่อนะครับเป็นช่วงที่2ของ Formula Forum ครับขณะนี้เราอยู่กับ2ท่านนะครับท่านแรกคุณภาสฤทธิ์พรมสมบัติครับจาก YK Motorsports นะครับอีกท่านหนึ่งคุณพัฒนิตน้อมธงชัยครับเป็นวิศวกรจากบริษัทเออร์ลินเอเชียจำกัดครับก็คุยกันต่อกันเลยเรื่องมีเขาเรียกกระบอกอะไรนะซับแทงครับซับอากาศนะถูกไหมฮะคือเราจะมีการอัดแก๊สไนโตรเจนทุกตัวอยู่แล้วแต่แค่ว่าบางตัวกระบอกอาจจะเล็กบางตัวกระบอกอาจจะใหญ่หรือบางตัวกระบอกซ้อนกระบอกซ่อนอยู่ข้างในทีนึงอะไรเงี้ยครับอย่างนี้เราเรียกช็อคอะไรครับเขาเรียกช็อคน้ำมันช็อคแก๊สหรือช็อคจริงๆที่เราเรียกกันโชกน้ำมันก็ผิดโชกแก๊สก็ผิดครับเพราะว่าจริงๆแล้วในระบบโชกเนี่ยมันเป็นน้ำมันทั้งหมดอยู่แล้วแต่แค่ว่าเราเพิ่มในส่วนของห้องที่เป็นแก๊สเพิ่มขึ้นมาครับเพื่อให้แรงดันในตัวกระบอกโชกมันสูงขึ้นครับคือเท่าที่ดูนะครับถ้าตัวที่มันเป็นเรื่องของการติดดีไซน์มาแบบนี้มันติดง่ายครับอย่างบางตัวที่มีสายออกมาเนี่ยแล้วมันก็มีเทคนิคพิเศษในการจะต้องไปติดเนี่ยรถแต่ละรุ่นแต่ละคันเนี่ยต้องไปเจาะเพิ่มไหมต้องไปทำอะไรเพิ่มไหมเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยมันโยงใยออกมาจะติดยากไหมครับคืออย่างที่ผมแจ้งก็คือเราแต่ละรุ่นดีไซน์จะไม่เหมือนกันแน่นอนว่าเราจะเริ่มจากดีไซน์ที่ง่ายก่อนอย่างตัวซับแทงที่ติดอยู่กับกระบอกนี่คือสิ่งที่ง่ายที่สุดครับเราไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติมในการที่เอาสายระยงระยางไปติดในตำแหน่งอื่นครับแต่ในรถบางรุ่นจริงๆเนี่ยมันไม่สามารถที่จะใส่โช๊คในลักษณะนั้นได้หลักการดีไซน์ของเราครับรถยนต์ทุกรุ่นของเราจะไม่มีการดัดแปลงใดๆทั้งสิ้นไม่มีการตัดเจาะเจียแต่งใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นในชุดอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยเราจะมีอุปกรณ์ในการติดตั้งโดยยึดติดกับตัวรถโดยตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วก็ไม่มีการดัดแปลงรถครับคือใช้แค่น็อตของตัวรถเดิมด้วยซ้ำไป
มีทั้งน็อตของตัวรถเดิมแล้วก็น็อตที่เราเพิ่มให้ด้วยครับเพราะว่าโดยที่ไม่ได้ทำให้ตัวการการันตีของตัวรถผิดเพี้ยนไปถูกต้องครับลูกค้าสามารถถอดออกแล้วรถสามารถกลับคืนสู่เดิมได้ 100% โดยที่ไม่มีการสึกเหลาใดๆครับในฐานะคนที่ทดสอบตัวนี้ก็คือเรื่องการแข่งขันอะไรต่างๆเนี่ยตัวนี้เป็นอุปสรรคในการที่ใช้ไหมครับเท่าที่ติดตั้งมานะครับก็ค่อนข้างเขาดีไซน์มาค่อนข้างดีก็คือจุดยึดแข็งแรงเขาจะมีแบ็กเก็ตยึดมาให้แล้วก็เป็นชิ้นพลาสติกที่จะรัดกับตัวซับแทงเนี่ยก็จะไม่ทำให้ตัวซับแทงเป็นรอยเพราะตัวนั้นจะเป็นพลาสติกส่วนขายึดก็คือจะใช้เหล็กคุณภาพดีที่มีความหนาระดับหนึ่งดังนั้นพอเราไปยึดอยู่ในตำแหน่งที่เขาแนะนำมาเนี่ยก็จะไม่โดนล้อไม่โดนหินเศษอะไรพวกนี้ไม่โดนส่วนประกอบอื่นที่มันเป็นส่วนประกอบหลักในการทำงานใช่ครับเพราะตอนที่ติดตั้งไปผมก็ไปเทสไปขับในสนามแรลลี่คอร์สหรืออะไรเงี้ยก็ไปกระโดดเนินหรืออะไรเงี้ยก็กลับมาก็ยังสวยเหมือนเดิมไม่มีอะไรทีมแข่งไปทดสอบเองละใช่ครับแล้วทางโรงงานทดสอบอะไรยังไงบ้างครับแน่นอนครับเราต้องมีการทดสอบอยู่แล้วว่าในตำแหน่งการติดตั้งของอุปกรณ์ทุกชิ้นที่เราใส่ลงไปเนี่ยต้องไม่มีผลกระทบกับรถยนต์แล้วก็ไม่มีการสัมผัสหรือถูกแตะต้องหรือทำให้รถยนต์เสียหายอย่างตำแหน่งที่เราติดซับแท้งตัวนี้ครับเราทดสอบหมดแล้วว่าในจังหวะที่รถยุบตัวจนสุดเลยหักวงล้อเลี้ยวสุดหรือยืดสุดเนี่ยมันต้องไม่โดนแน่นอนมีการจั๊มหรือว่าลูกค้าเปลี่ยนล้อใส่ล้อแต่งหรือที่เป็นขนาดใหญ่ขึ้นก็ตามหรือเปลี่ยนออฟเซตอะไรเงี้ยครับจะไม่มีผลในการสัมผัสหรือว่าทำให้โชคเสียหายครับผมเคยเห็นโชคบางรุ่นบางยี่ห้อเอาเป็นว่าเฟอร์นิเจอร์บางอย่างกว่าจะทดสอบบานพับได้ต้องมีเครื่องมือดึงรัดตึ๊กตักตึ๊กตัก 3-400 ทีทางนี้ทำยังไงกับการทดสอบลักษณะของโรงงานบ้างว่าโชคจะต้องขึ้นลงยังไงตับออกไปไม่มีฟองอากาศอะไรทำนองนี้ครับเราไม่ได้ทดสอบแค่ 3-400 ทีครับเราทดสอบถึง 500,000 ครั้งครับเพราะฉะนั้นการทดสอบของเราเนี่ยจริงๆแล้วเราทดสอบประมาณ10กว่าอย่างเพื่อให้ครอบคลุมลูกค้าทั้งทั่วโลกแล้วก็ครอบคลุมการใช้งานทุกอย่างโดยที่เรามั่นใจได้ว่าสินค้าของเราเนี่ยไม่เสื่อมแล้วก็ไม่เสียหายซึ่งแน่นอนว่าหลักการดีไซน์ของเราเนี่ยอันดับ1เลยคือเรื่องของเซฟตี้ลูกค้าที่ใส่โชคเราต้องปลอดภัยเพราะว่าโชคอัพเนี่ยเป็นส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างล้อกับตัวบอดี้รถถ้าโชคหักแตกพังขึ้นมานั่นคือชีวิตของผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารครับแต่อันดับหนึ่งเลยคือเรื่องความปลอดภัยครับเราเอาโชคเราไปขึ้น durability test ก็คือ 500,000 ครั้งเราลองดูว่า 500,000 ครั้งนี้ไม่มีผลอะไรกับตัวโชคลองเอาโชคไปยืดดึงจนขาดดูว่าแรงที่ขาดเนี่ยเราใช้แรงมากน้อยแค่ใช้แรงดึงแค่ไหนใช่ครับแล้วก็ลองเอาโชคไปหดจนแตกดูว่ามันใช้แรงมากน้อยแค่ไหนในการทำให้มันเสียหายครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเรื่องความเซฟตี้เนี่ยเรามั่นใจได้ว่าลูกค้าใช้โชคของเราแล้วเนี่ยปลอดภัยแน่นอนนอกจากนี้การเทสอื่นๆอีกเนี่ยครับเราก็มีการเทสสำหรับซอลฟ์ก็คือการเทสเกลือสำหรับลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ริมทะเลชายหาดอะไรเงี้ยครับบางคนอาจจะกลัวว่าใช้ไปแล้วสนิมขึ้นไหมมีคราบต่างๆขึ้นไหมเราก็เทสในส่วนนี้เหมือนกันครับในส่วนของอุณหภูมิไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิร้อนหรือเย็นเราเทสที่อุณหภูมิถึง100องศาหรือติดลบจนถึงลบ30องศาครับเพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าทั่วโลกไม่ว่าจะอยู่ทั่วโลกเหนือก็ตามหรืออยู่เส้นศูนย์สูตรร้อนมากๆก็ตามใช้งานโชคของเราแล้วก็ไม่มีปัญหาเช่นเดียวกันครับรวมถึงว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นของแอดเวนเจอร์แน่นอนว่าลูกค้าเนี่ยก็จะมีทั้งใช้งานในเมืองรวมไปถึงใช้ขึ้นเขาลงห้วยด้วยบุกป่าป่าดงนะครับดังนั้นเราก็จะเอาโชคเราเนี่ยไปแช่ในน้ำโคลนน้ำทรายแล้วก็มีการยืดยุบอยู่ในตัวน้ำโคลนน้ำทรายเนี่ยเพื่อดูว่ามีเศษทรายหรือเศษโคลนเข้าไปไหมเข้าไปข้างในไหมครับหรือทำให้โชครั่วเสียหายอะไรยังไงหรือเปล่าตรงนี้ก็ผ่านการเทสแล้วเหมือนกันครับถ้าจะพูดถึงจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เท่าที่ฟังดูเนี่ยมันเน้นความปลอดภัยเน้นความแข็งแรงทำนองนี้ด้วยใช่ครับแล้วโปรดักต์อันนี้มันรับประกันกี่ปีครับที่จะให้มั่นใจได้ว่าจากที่ไปทำอย่างที่ว่าเนี่ยมันสามารถวารันตีตัวเองว่ามันจะอยู่แน่ๆฉันวารันตีเธอเลยว่าเธอ5ปี7ปี10ปีสมมุตินะครับวารันตีที่เท่าไหร่ครับของเราเนี่ยฮะจะวารันตี2ปีโดยที่ไม่จำกัดระยะทางก็คือจะลุยจะอะไรก็แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องดูด้วยว่าเราติดตั้งผ่านดีลเลอร์ที่ถูกแต่งตั้งอย่างถูกต้องไหมเพราะว่าทางโรงงานนะฮะก็จะเน้นเรื่องการติดตั้งเทคนิคการติดตั้งแล้วก็การใช้งานแบบถูกต้องหรือเปล่าการปรับเซตเพราะว่าโชคเราค่อนข้างพรีเมียมเราสามารถปรับได้ทั้งคอมเพรสและรีบาวคอมเพรสคือตอนยุบตัวครับเราสามารถปรับค่าความหนืดได้ตอนยืดเราก็ปรับได้โดยทางด้านคอมเพรสเราปรับได้24ระดับ
ส่วนรีบาวปรับได้48ระดับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยถ้าเกิดลูกค้าที่ไม่มีความรู้อะไรเงี้ยเขาก็จะงงว่าเราจะต้องปรับยังไงซึ่งตรงเนี้ยเราจะมีการเทรนนิ่งจากโรงงานมาให้กับทางดีลเลอร์เพื่อแนะนำให้ลูกค้าได้ว่าเราโชคเราต้องปรับแบบไหนครับเมื่อกี้พี่บอกว่าใช้งานถูกต้องไหมเนี่ยใช้งานถูกต้องคือยังไงพอโชคเราปรับได้ใช่ไหมฮะถ้าลูกค้าต้องการให้มันนิ่มมากเงี้ยเขาก็จะปรับเกินจากค่าที่โรงงานแนะนำเลยฮะหรือการที่เราไปปรับพีโลดสปริงที่แบบเหมือนอยากเตี้ยมากๆก็คือไปปรับให้มันสปริงมันหลวมหรืออะไรเงี้ยมันก็จะอาจจะเกิดความเสียหายจากการที่สปริงมันหลวมหรือว่าโชคยุบลงมายันเกินโดนบัมป์สต็อปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเรื่องการติดตั้งที่ไม่ถูกวิธีครับการใช้งานที่ไม่ถูกใช่ครับแล้วอันนี้ก็คือไม่ประกันไม่รับประกันคือถ้าเกิดจากเหตุนี้ดูเป็นเคสใช่ครับโรงงานเขาจะดูเป็นเคสถ้าปรับโดยเอเจนต์นะครับยิ่งอยู่ในระบบประกันเลยว่าหมายถึงว่าสิ่งที่ทางนี้พูดว่าควรจะอยู่ในเรื่องของการใช้งานจริงแล้วเผอิญไปปรึกษาเอเจนต์บอกมันทำได้อันนี้ก็น่าจะอยู่ในวอร์ันตีถูกไหมครับใช่ครับดังนั้นคือจริงๆดีลเลอร์จะได้รับการเทรนนิ่งจากทางโรงงานจะมีจัดเปิดเทรนนิ่งให้กับดีลเลอร์เพื่อเข้าไปเรียนรู้การติดตั้งเรียนรู้การใช้งานแล้วก็การซ่อมบำรุงการแนะนำกับลูกค้าแล้วจริงๆแล้วผมเท่าที่ดูโปรดักต์เนี่ยมันไม่น่าจะมีแค่นี้มันน่าจะมีฟังก์ชันพิเศษอะไรไหมครับครับผมก็อย่างที่คุณโยแจ้งไปนะครับคือโชคเราเนี่ยหลักๆเลยเราปรับได้3อย่างก่อนสำหรับด้านหน้าเนี่ยเราปรับพรีโหลดสปริงได้เพราะว่ารถบางคันเนี่ยอยากจะแบบยกสูงมากกว่าเดิมนิดนึงหรือว่าจะโหลดเตี้ยมากกว่าเดิมหน่อยนึงอะไรเงี้ยครับก็สามารถปรับตรงสปริงได้แต่เราจะมีค่าเรคคอมเมนต์ไปให้ว่าสแตนดาร์ดที่เราแนะนำเนี่ยควรจะอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นบวกลูกค้าสามารถบวกลบได้ไม่เยอะมากจากที่เราแนะนำไปซึ่งถ้าบวกลบมากเกินไปที่คุณโยบอกก็คือเราจะดูในเรื่องของวารันตีด้วยว่าลูกค้าใช้งานผิดประเภทหรือติดตั้งผิดประเภทนะครับนอกเหนือจากนี้ก็คือการปรับคอมเพรสชันกับปรับรีบาวคอมเพรสชันก็คือค่าความหนืดในช่วงที่โชคยุบตัวส่วนรีบาวก็คือค่าความหนืดในช่วงที่โชคยืดตัวอย่างคอมเพรสชันเราจะมี24คลิกให้ลูกค้าได้ลองปรับกันครับแล้วก็รีบาวจะมีทั้งหมด48คลิกเพราะฉะนั้นเราสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ว่าลูกค้าใช้งานออนโรดใช้งานในเมืองเป็นหลักเราก็จะมีเรคคอมเมนต์ไปให้ว่าถ้าลูกค้าใช้งานออนโรดเป็นหลักเนี่ยควรจะปรับคอมเพรสชันเท่าไหร่หรือรีบาวเท่าไหร่หรือในทางตรงกันข้ามลูกค้าใช้งานในพื้นที่ทุรกันดารขึ้นเขาลงห้วยอะไรอย่างนี้ครับเราก็จะมีแนะนำเหมือนกันว่าในทางออฟโรดเนี่ยควรจะปรับกี่คลิกคอมเพรสชันเท่าไหร่หรือว่ารีบาวเท่าไหร่เพราะฉะนั้นโชคเราเนี่ยสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกกลุ่มที่ใช้รถยนต์ที่เป็นแอดเวนเจอร์หรือ 4x4 ไม่ว่าจะเป็นทั้งในเมืองหรือว่านอกเมืองครับเดี๋ยวผมถามละเอียดนิดนึงแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาปรับผิดถ้าเวลาสมมติเขาเอามาเคลมเนี่ยถ้าอาจจะปรับแล้วก็ใช้ผิดแล้วก็ก่อนจะมาเคลมก็ปรับให้มันเหมาะสมแล้วก็มาเคลมจริงๆอย่างที่แจ้งไปก็คือมันดูยากนะครับใช่จริงๆแล้วมันดูยากคือลูกค้าบางคนเนี่ยถ้าลูกค้าสามารถปรับตั้งเองได้นะครับครับแน่นอนว่าเขาก็ต้องควรจะต้องมีความรู้หรือความเข้าใจในการปรับประมาณนึงเพราะฉะนั้นมันเกิดความผิดพลาดจากการปรับตรงนี้มันจะยากขึ้นแต่ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดจากลูกค้าที่ไม่รู้ว่าการปรับยังไงซึ่งแน่นอนว่าเมื่อลูกค้าไม่รู้ว่าปรับยังไงแล้วปรับไปโดยที่ไม่ได้สังเกตหรือว่าไม่ได้นับอะไรเงี้ยครับพอมาถึงเนี่ยแน่นอนว่าโชคซ้ายโชคขวามีปัญหาจะไม่ได้เท่ากันแล้วปรับคลิกไม่เท่ากันมาอะไรแสดงว่าโอเคคุณมันเกิดจากความผิดพลาดจากบุคคลแล้วจะปรับโชคหลังข้างนึงระดับนึงอีกข้างระดับอันนี้มันสังเกตได้อยู่แล้วถูกมั้ยครับสังเกตได้ครับถูกมั้ยครับแต่ถ้าสมมุติเขาไปเปิดมาว่าอันนี้24แล้วอันนี้ไปเฮ้ยวันเราใช้เราไม่ได้24นะแต่เราจะไปเคลมเราปรับให้เป็น24ทางนี้ก็จับไม่ได้ถ้าอย่างนั้นจริงๆอ่ะคือก็ถ้าพูดอย่างจริงก็ถือว่าถูกต้องครับเพราะเราต้องดูเป็นเคส by เคสไปอะไรอย่างที่บอกว่าแต่ส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าลักษณะนี้มันจะมีน้อยใช่ครับส่วนใหญ่ก็ต้องไปเข้าหาเอเจนต์ใช่ดีลเลอร์จะเป็นคนรันอย่างหลังที่เราแนะนำว่าเราแนะนำให้ทางดีลเลอร์เป็นคนปรับตั้งให้จะดีกว่านอกจากเป็นเซียนอย่างทางทีมแข่งเขารู้วิธีแล้วเขาปรับเองได้ผมว่าความเสียหายต่อสินค้ามันไม่เกิดครับถูกไหมครับนอกจากไอ้โปรดักต์โชคอัพเนี่ยนะครับมีโปรดักต์พิเศษอะไรอย่างอื่นอีกไหมครับก็ปัจจุบันอย่างที่ผมแจ้งไปก็จะมีทั้งมอเตอร์ไซค์นะครับอันนี้เป็นสินค้าหลักที่ทางเออรินเอเซียเป็นผู้ผลิตนะครับนอกจากนี้ก็จะมีทั้งในกลุ่มของ ATV ที่ส่งเมืองนอกนะครับแล้วก็ทางสโนว์โมบิลที่ขายทางแถบยุโรปที่เล่นหิมะกันนะครับแล้วก็จักรยานดาวฮิลจักรยานมอเตอร์ไบค์ด้วยครับผมมีสปริงด้วยไหมครับว่านอกจากเรื่องเราต้องปรับให้ถูกต้องแล้วเนี่ยมีต้องดูแลอะไรมัน
มันเป็นพิเศษไหมจริงๆเท่าที่ผมติดตั้งมาถ้าติดตั้งตามคู่มือครับก็จะไม่ค่อยเจอปัญหาใช่แต่เวลาใช้งานนี่ต้องเวลาใช้งานก็ไม่ต้องระวังอะไรครับก็สามารถใช้งานลุยได้เลยแล้วพอมันเกิดสมมุติชำรุดหรืออะไรเนี่ยเราซ่อมมันซ่อมได้ไหมจริงๆ product ของเราตัวนี้ฮะมีอะไหล่ทุกชิ้นหมายความว่าสมมติถ้าเกิดรถในเคสที่เจอก็คือรถเกิดอุบัติเหตุในบางยี่ห้อบางแบรนด์นะฮะก็จะต้องซื้อใหม่4ต้นเพื่อซ่อมแซมต้นที่พัง1ต้นแต่ของเราเนี่ยมีอะไหล่ทุกชิ้นเราสามารถเบิกต้นเดียวก็ได้หรือว่าส่งชิ้นนั้นอะไปซ่อมที่โรงงานก็ได้ซึ่งโชคที่ได้กลับมาเนี่ยก็จะเหมือนโชคใหม่เลยครับเพราะว่าเรามีพาร์ทอะไหล่ทุกตัวในการซ่อมแซมรั่วเลอะอะไรในพวกนี้ซ่อมได้หมดใช่ครับแล้วเวลาเราเปลี่ยนเราควรจะเปลี่ยนทั้ง2คู่หรือว่าเราเปลี่ยนคู่หน้าได้ไหมคู่หลังจริงๆปกติเวลาผมส่งเข้าโรงงานนะฮะก็คือทางทีมเขาจะนำโชคมาตรวจสอบก่อนแล้วก็จะขึ้นไดโน่เพื่อเทสดัมมิ่งฟอร์สข้างซ้ายข้างขวาถ้ายังใกล้เคียงกันอยู่ก็สามารถซ่อม1ต้นได้แล้วก็กลับไปใช้คู่กันแต่ถ้าลูกค้าไม่สบายใจก็สามารถส่งโอฮอนทั้ง2ต้นก็ได้ใช่ครับก็จะได้คุณภาพเท่ากันใช่ครับแต่สมมติคนจะเปลี่ยนใหม่คนจะเปลี่ยนโชคใหม่ของรถเนี่ยครับก็จำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งคู่หน้าคู่หลังไหมถ้าผมแนะนำเปลี่ยน4ต้นเพราะว่าเวลาเราเดเวลลอปมาฮะสปริงหน้าสปริงหลังหรือว่าดัมปิฟอร์ดโชคหน้ากับหลังนะฮะจะต้องสัมพันธ์กันเพราะบางครั้งถ้าเกิดไม่สัมพันธ์กันเนี่ยข้างหน้านิ่มข้างหลังแข็งเนี้ยก็จะกลายเป็นว่าเหมือนขับเกวียนนะฮะเด้งเด้งเด้งอะไรมันก็จะไม่ได้เปอร์ฟอร์มานซ์ที่เต็มร้อยดังนั้นเราแนะนำว่าเปลี่ยน4ต้นดีกว่าครับมีข้อคิดฝากถึงท่านผู้ชมไหมครับว่าถ้าจะเปลี่ยนโชคหรือเปลี่ยนชุดช่วงล่างเราควรจะต้องทำอย่างไรบ้างแล้วก็จะบอกยังไงครับว่าควรจะเลือกเออร์ลินครับก็จริงๆแล้วช่วงล่างครับเป็นสิ่งสำคัญส่วนหนึ่งสำหรับรถยนต์นะครับก็คือเป็นส่วนที่ทำให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารเนี่ยมีความสุขในการขับขี่ในการโดยสารหรือการเดินทางนะครับว่าจะเป็นโชคแข็งเกินไปก็ขับแล้วก็ไม่สบายหรือโชคนิ่มเกินไปครับแล้วก็แบบอาจจะเวียนหัวอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเลือกอัปเกรดช่วงล่างเลือกโชคที่ท่านชอบท่านอาจจะมีสไตล์เป็นของตัวเองว่าท่านชอบสไตล์ไหนแล้วก็ลองดูว่าแบรนด์ไหนเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านไหนแล้วก็เลือกโชคที่ถูกต้องที่สำคัญคือเลือกโชคที่ปลอดภัยโชคที่ใส่แล้วไม่ทำให้ท่านมีความเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนนมากกว่าเดิมนั่นคือทำให้ท่านมีความสุขในการใช้รถมากขึ้นครับดีครับเพราะว่าโชคเออรินก็น่าจะเป็นโชคที่เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้บริโภคครับคุณสยศครับครับวันนี้เวลามีเท่านี้ครับพบกันใหม่วันเสาร์หน้านะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ